สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแค่มาแล้วสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะวันนี้แค่จะพาทําเมนูซุปผักหมี่นะคะอาหารฝรั่งนะซุปค่ะนะซุปอีสานนะคะมีแต่ตอนบ่มีน้ําเนาะอันนี้คืองาคั่วนะคะงาคั่วเรียบร้อยแล้วเนาะจะมาตํางาคั่วก่อนนะคะถ้าบ่ตําเพิ่นจะบ่หอมเด้อค่ะพี่ตำซะก่อนเนาะคั่วด้วยไฟอ่อนๆแล้วค่ะคั่วง่าด้วยไฟอ่อนๆเลยก็เอามาตำหอมมากจ้าตักออกครึ่งนึงนะคะไว้โรยหน้าเนาะอันนี้จะไว้โรยหน้านะคะนี่ค่ะนี่เนาะใส่ผักหมี่ลงไปเนาะค่ะของแค่ที่ซุปประมาณ3ผักหมี่อีกชิ้นนึงเนาะค่ะอีกครึ่งนึงเนาะแล้วก็จะตำตำตำเนาะค่ะตำให้ละเอียดเลยหอมง่าขนาดเลยค่ะพี่สูตรนี้คือสูตรที่น้องแค่สุกขายกับคุณย่าอยู่บ้านเนาะค่ะตั้งแต่ขายของตั้งแต่ตอนอยู่บนเนาะค่ะเนาะสุกขายกับสูตรนี้เลยค่ะตำให้ละเอียดเนาะค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่เนื้อปลาลงไปเนื้อปลาเมื่อนี้น้องแคสใส่เป็นปลาดุกย่างเนาะค่ะถ้าใครไม่มีก็เป็นปลาทูก็ได้เนาะค่ะหรือแต่ซุปแบบอีสานดั้งเดิมกับบ่ต้องใส่ปลาก็ได้เนาะค่ะต้มน้ำปลานุ่มๆใส่เลยก็ได้เนาะใครบ่มีเนื้อปลากับบ่ใส่ก็ได้เนาะค่ะพี่ๆไม่ผิดเนาะค่ะแต่ว่ามื้อนี้น้องแคสใส่เป็นปลาดุกย่างเนาะค่ะแคมีปลาดุกย่างปลาดุกย่างต้มใส่น้ำปลาปากดีค่ะบ้านเฮาก็ต้มใส่น้ำปลาธรรมดาก็ได้ละเอียดแล้วสากออกเลยตามด้วยน้ำปลาเข้มข้นเนาะค่ะน้ำปลาที่ต้มปลาเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวใส่ไปก่อนสัก2ทัพพี่เนาะค่ะพี่ๆถ้าไม่นัวค่อยเติมอีกปรุงรสด้วยผงนัวค่ะนิดนึงข้าวคั่วจ้าประมาณ1ช้อนพริกป่นประมาณครึ่งช้อนค่ะเดี๋ยวชิมมันก่อนเนาะวันนี้จะไม่ซุปใส่พริกสดไปเฟิร์นว่าหนูสื่อทุกนึงได้ป่าวสั่นแล้วก็จะคนทุกอย่างรวมกันแล้วค่ะบ่ได้ใส่ข้าวคั่วหลายเด้อค่ะพี่ๆเพราะว่ามันสิกบกินง่ายนะคะหอมมากคนก็ได้ตำรวมกันก็ได้นะคะใส่ใส่เบอร์ทุกอย่างเนาะใส่เบอร์ทั้งสองอย่างนะคะใส่ใส่พี่ๆคนแบบของแค่เห็ดอยู่ตอนนี้ก็ได้ที่ว่าจะตำก็ได้พริกก็เปลี่ยนเป็นพริกสดคั่วก็ได้นะคะเปลี่ยนเป็นมะพริกสดขัวแทนก็ได้เนาะชิมดูก่อนนะคะนิดนึงเนาะขั้นตอนที่แค่เราคอยนะชิมดูก่อนเนาะนิดนึงขออนุญาตใช้มือเพราะเรากินเองยังไม่นัวเท่าไหร่เติมน้ำปลาต้มไปอีกมาใช้เบิร์นเลยแล้วก็เติมเผ็ดอีกนิดนึงค่ะนานๆจะได้ทำเมนูนี้เนาะค่ะพี่เพราะมักมีหายากต้องหายากมันมีอ่อนหายากชิมดูอีกรอบจ้าชิมเป็นจังหน่อย
เนาะข้าวเหนียวมากค่ะพี่ข้าวเหนียวมากจ้าแซ่บมากใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะปาดแซ่บคุยข้าวเผาฮักอีกแล้วพายข้าวเหนียวมาเด้อค่ะคุณได้พายกินข้าวเนาะแซ่บอีหลีค่ะอาหารมื้อนี้อาหารเกิดเนาะค่ะแค่เรียกว่าอาหารเกิดเนาะค่ะเมนูใดที่นานๆได้เฮ็ดเนาะค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าซุปขนุนหรือว่าซุปหมี่แซ่บๆเนาะสูตรอีสานบ้านนาค่ะแซ่บเนาะค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะสวดจานเนาะค่ะสวดจานแปลว่าล้นจานเนาะค่ะเต็มจานเนาะอะไรคือสวดจานคือว่าเนาะโรยหน้าด้วยผักชีต้นหอมค่ะแล้วก็โรยด้วยงาขั่วอีกทีนึงนะคะปิดท้ายด้วยงาคั่วลงไปค่ะหอมมากขั้นตอนนี้คือหอมมากอยากให้โทรศัพท์ส่งกินได้นะคะหอมสุดอะไรสุดพร้อมเสิร์ฟค่ะซุปขนุนหรือว่าซุปบะหมี่แบบอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะหอมหอมงาคั่วแล้วก็นัวน้ำปลามากเลยค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูอร่อยๆจากครัวหน้าบ้านขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ